ังหวะขึ้นล้ำครับโจนไปเรื่อยๆครับกันโปรโตคอลรุ่น 50cc อายุไม่เกิน9ขวบเป็นทีมชาติประเทศไทยอยู่ค่ะปีที่แล้วก็ได้มา3รางวัลได้รองแชมป์เอเชียแล้วได้รางวัลผู้หญิงเก่งที่สุดในยุโรปแข่งสไตรเดอร์ครับแชมป์ประเทศไทยและเป็นแชมป์อาเซียนด้วยอ้าวโอเคลูกสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับชื่อจีเปนครับชื่อจีเปนเหรอครับมาจากไหนอะครับมาจากพะเยาจีเปนอายุเท่าไหร่แล้วลูก4ขวบครับตัวสูงนะเนี่ยแล้วจีเปนมีพี่น้องกี่คนครับมีพี่1คนมีน้อง1คนแล้วพี่ชื่ออะไรครับน้องชื่ออะไรครับพี่อาโต้กับน้องชื่ออันดาไม่มีใครเดินทางออกนอกประเทศเลยเหรอลูก มีเราเดินทางออกนอกประเทศอยู่คนเดียวแล้วใส่ชุดนี้มานี่แข่งรถใช่ไหมคะลูกใช่ครับโอ้แข่งอะไรครับลูกแข่งสไตรเดอร์ครับสไตรเดอร์เดี๋ยวนะสไตรเดอร์หรือสไลเดอร์ฮะสไตรเดอร์ครับมันคืออะไรครับลูกคือรถจักรยานขาถ่ายครับโอ้จักรยานขาถ่ายเริ่มเล่นได้ยังไงครับลูกเล่นพี่โตเล่นครับอ๋อพี่ชายหนูเล่นก่อนเหรอครับครับเวลาที่ไปแข่งนี่คือแข่งว่าใครเร็วกว่ากันอย่างนี้ใช่ไหมครับลูกครับหนูได้ที่หนึ่งหนูได้ที่หนึ่งเลยเอาปกมือสิครับได้ที่หนึ่งนะครับไปแข่งที่ไหนครับลูกที่มาเลเซียครับเฮ้ยนี่ไม่ธรรมดานะเนี่ยนะแล้วไปแข่งต่างประเทศได้ยังไงครับไปแข่งมาเลเซียได้ไงครับเขาจัดแข่งครับไม่จัดเราก็คงไม่ได้ไปอ่ะเนาะเออก็จัดแข่งกันแหละแล้วคนไปแข่งเยอะมั้ยครับเยอะครับมาจากทั่วหลายๆประเทศเลยใช่มั้ยครับใช่ครับแล้วหนูเป็นเด็กไทยที่ได้ที่1โอ้เอาปรบมือสิครับครับโหเอาล่ะวันนี้มาโชว์ความสามารถเนี่ยแล้วความฝันที่จะแปนอยากได้กลับไปคืออะไรลูกของเล่นไอรอนครับอ๋อไอรอนแมนเงี้ยเหรอคะลูกใช่ครับงั้นวันนี้ต้องโชว์สไตรเดอร์ให้เต็มที่เลยนะพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมแล้วเชิญเลยครับเจตานสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้การครับวันนี้ผมดีใจมากเพราะว่าผมได้ยืนแล้วก็นั่งอยู่เคียงข้างกับแชมป์ประเทศไทยและเป็นแชมป์อาเซียนด้วยไอ้ยาแชมป์ประเทศไทยและแชมป์อาเซียนเขาต้องเป็นแชมป์ประเทศไทยก่อนเป็นตัวแทนไปแข่งถูกไหมคะใช่ครับแล้วคือที่เขาไปแข่งครับที่มาเลเซียมี5ประเทศมาแข่งคือทั้งทัวร์นาเมนต์เนี่ยมีประมาณ200คนนิดๆแต่รุ่นเขาเนี่ยมี40คนว้าวและนี่คือแชมป์อาเซียนเด็กคนนี้ถือเป็นเด็กที่เก่งมากในทักษะที่เขาเล่นเพื่อเห็นความสามารถของเขาเราจะท้าทายความสามารถเจแปนบนเวทีซูเปอร์เทนครับทีมงานครับโจทย์มาครับเจแปนเราหลบที่หนึ่งก่อนลูกหนึ่งกล้ามเนื้อเขาถึงได้สูงไงใช่เขาถึงสูงอ่ะกล้ามเนื้อขาเขาแข็งแรงเป็น4ขวบที่สูงนะครับใช่สูงมากครับทีมงานก็เก่งเก่งขยันคิดจริงจะทดสอบทักษะเกี่ยวกับจักรยานครับครับเจแปนเราหลบที่หนึ่งลูกท่านกรรมการครับสนามของเราจัดเตรียมเรียบร้อยแล้วสังเกตนะครับว่าเรามีลูกโป่ง2ฝั่งตรงกลางเนี่ยเรายกพื้นขึ้นมาสเต็ปหนึ่งเป็นเหมือนกับคานนะครับโจทย์เนี่ยยากมากเพราะว่าจะให้ขี่จักรยานทรงตัวผ่านลูกโป่งไม่ให้ตกลงมาข้างล่างถูกไหมครับจักรยานจะต้องอยู่ตรงนี้ครับแล้วขี่ผ่านไปห้ามตกลงมาคือมันแคบมากมันแคบมากง่ายหรือยากเนี่ยเราต้องมีการเปรียบเทียบเดี๋ยวก่อนจะถึงมือเจแปนนะเจแปนสักครู่นะลูกเราจะให้ผู้ใหญ่มาทดสอบก่อนครับเนื่องจากว่าเนี่ยเป็นจักรยานในประเภทชายผมขอเป็นนักกีฬาชายได้ครับสองคนเนี่ยจะยิงฉุบกันออกมาหรือจะอาสาใครก็เอางี้ผมขอคนขี่เก่งๆใครมั่นใจว่าขี่จักรยานเก่งพี่ป๋องหรือพี่หอยขี่เก่งกว่ากันผมว่าผมเก่งกว่านะ
พี่มั่นใจไม่ผมเก่งกว่าเออนี่พี่สองคนมาทีไรนะรายการต้องเพิ่มเวลาออกอากาศตลอดงั้นพี่ต้องมาสู้กันว่าพี่สองคนใครไปได้ไกลกว่ากันได้เอางี้แม่ขอเชิญพี่ป๋องพี่หอยครับมาดิแต่ผมไม่ได้จักรยานมานะทีมงานก็จักรยานมาครับโอเคโอเคเจ๊แปนลูกเจ๊แปนนั่งนี่ลูกเรานั่งสบายๆตรงนี้เลยมาเย็นชมลูกพี่ซุปขออนุญาตอุ้มเจ๊แปนนะครับถึงไหมวะฟ้าอันนี้ขาไถเหรอแม่สะดวกไหมลูกตรงนี้สะดวกไหมเออจะได้ดูชัดๆขอจับมือแชมป์อาเซียนหน่อยสิขอจับมือแชมป์อาเซียนหน่อยไอ้พี่ป๋องครับครับถ้าพี่ไปสุดทางได้จ้ะลูกโป่งไม่แตกครับไม่ตกลงมาจ้ะพี่เก่งโอเคทีมงานครับเพื่อความปลอดภัยใส่หมวกกันน็อกครับถูมันไม่ได้ยากนะบนหมวกกันน็อกอะครับมีเข็มอยู่ด้วยนะครับถ้าหากว่าเราเอียงซ้ายเอียงขวาโดนลูกโป่งแตกนี่ไม่ได้นะเจ๊แป้งลูกดูจากทรงลูกหนูคิดว่าลุงป๋องหรือลุงหอยจะไปได้ไกลกว่าหนูเชียร์ใครป๋องป๋องเฮ้ยขอโทษนี่ทายหรือเรียกเรื่องการก็เพื่อนกันเขาเรียกลูกเขาเลยนี่คือพี่เขาให้เกียรติว่าพี่ยังเด็กใช่เฮ้ยขอบใจไว้แปนพี่ป๋องพร้อมนะครับครับแปนโอเคนะเพื่อนเก็บตัวนะครับชอบชอบพร้อมโอ้ไม่ต้องทำธรรมดานะครับไม่ต้องยกล้อจะยกล้อด้วยใช่ครับเดี๋ยวๆๆไหนอ่ะขอยทีไหนอ่ะยกล้อขอยทีขอยทีไหนยกล้อขอยทีขอยทีขอยทีไหนแบบค้างตัวเองคืออะไรขอยทีขอยทีขอยทีโอเค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 ถูกได้แล้วโอเคคุณไม่มีพื้นฐานอ่ะไปแนะนำเพื่อนหน่อยลูกแนะนำเพื่อนหน่อยสอนหน่อยแนะนำหน่อยต้องยังไงลูกต้องขี่ช้าๆหน่อยขี่ช้าหน่อยโอเคโอเคช้าหน่อยขี่ช้าหน่อยโอเคโอเคเร็วไปเร็วไปมีกี่ก็ช้าแล้วนะพร้อมแล้วพี่เชิญครับโอ้รู้แล้วเก่งอ๋ออย่างนั้นถอนเกงเกงงั้นถอนเกงครับอย่างนั้นถอนเกงขางเกงขางเกงโทษๆขางเกงเองโอ้ยขางเกงนี่รายการเด็กนะไปได้อ่ะพี่ไปอย่างนี้แล้วไม่ได้อ่ะพี่ป๋องประมาณนี้ใช่ไหมครับทีมงานพี่ป๋องประมาณนี้นะครับพี่หอยถ้าพี่ลอยตรงนี้พี่ชนะเลยขอยากถ้าพี่ลอยตรงนี้พี่ชนะเลยทีมงานขอมาร์กหน่อยครับแล้วขอเติมลูกโป่งกับใส่หมวกให้พี่หอยด้วยครับมองดูเขามองนะไม่เคยเห็นปะล่ะเฮ้ยชอบเหรอโอ้ยจะแปนชอบไหมลูกอยากเป็นอย่างนี้ไหมไม่อยากเป็นเขาชอบแต่ก็ไม่อยากเป็นโอเคชอบแต่ไม่อยากเป็นหอยครับตั้งหลักรอเลยครับพี่โอ้โหเทโค้งเตรียมตัวนะครับไปครับมาร์คนะครับมาร์คเลยครับเอียงทำไมล่ะมาร์คมันเอียงเองไม่ต้องมาร์คก็ได้นะครับเพราะว่าจุดที่ลูกโป่งแตกครับอยู่ก่อนถึงพี่ป๋องดังนั้นชัดเจนมากว่าเกมนี้พี่ป๋องชนะครับโอเคขอบคุณพี่ป๋องและพี่หอยครับเดี๋ยวเรื่อยๆเรื่อยๆเจ๊ตาลูกมาพี่สุดขันเลยทีมงานครับพี่ซุปขอติดอุปกรณ์ให้น้องด้วยครับแล้วก็รถของน้องก็จะดูแล้วก็ไม่น่ายากเราเด็กเราก็แต่พอมันทรงตัวพอมันรู้สึกว่าต้องยืนอยู่บนเนี้ยยืนอยู่บนฟ้ามันรู้สึกเลยมันต้องทรงตัวไงเออมันดูเหมือนไม่ยากนะอันนั้นมันนิดเตี้ยไปเหรอนิดเตี้ยไปโอ้ต้องพอดีเป๊ะเลยนะน่ะจะแปนครับเนี่ยทางขึ้นมันยากเห็นลูกป๋องลูกหอยเล่นแล้วเนาะเดี๋ยวจะมีตัวช่วยให้จะแปนเล่นง่ายขึ้นดีไหมครับดีครับทีมงานครับขอตัวช่วยครับคืออะไรหืมสูงขึ้นเหรอท่านกรรมการครับท่านดูขนาดครับพื้นที่ของเจแปนจะเหลือเล็กลงครับครึ่งนึงอ่ะผมว่าครึ่งนึงของพี่หอยพี่ป๋องเนี่ยแล้วเอามันไปเลยออกไปเลยอ่ะฮะใช่ครับเล็กกว่าพี่ป๋องพี่หอยครึ่งนึงครับเฮ้ยมันเล็กมันจิ๋วมากเลยนะเป้าหมายเราคือผ่านลูกโป่งทุกใบแล้วก็ลงที่ปลายทางนะเจแปนพร้อมลูกพร้อมนะครับเตรียมตัวเมื่อความกว้างของไม้กระดานถูกลดขนาดจนเหลือเพียงครึ่งเดียวบอกเลยว่ายากสุด
มาเอาใจช่วยน้องเจแปนไปด้วยกันนะครับไปเลยลูกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตรงตัวข้อแขนเขาดีมากเลยอ่ะโจทย์ที่เราว่ายากๆนะครับยากเจแปนผ่านฉลุยครับเย้เก่งมากนะครับเจแปนมาเข้าสู่โจทย์ต่อไปครับทีมงานเชิญครับโจทย์นี้แข่งสนามจริงเลยครับไอ้ยะอยากดูเลยอ่ะท่านผู้การครับเข้าสู่โจทย์สุดท้ายเราจะได้เห็นฝีมือแบบจังๆของเจแปนครับทีมงานครับพี่ซุปขอชมภาพครับที่นี่คือสวนกีฬากำมวล FPT ครับโอ้โหนี่คือสนามแข่งขันระดับนานาชาติเลยนะครับโอ้โหอย่างเท่ต้องเตรียมอุปกรณ์ก่อนไนโตรแมนต้องใส่ไนโตรแมนสักหน่อยครับเฮ้ยเท่นี่คืออุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยครับสนับศอกถุงมือหมวกกันน็อกพร้อมรองเท้าพร้อมเนี่ยทดสอบครับว่าร่างกายขยับเคลื่อนคล่องตัวไหมและเริ่มต้นครับทดสอบสนามก่อนครับเราบอกเจแปนว่าเจแปนจัดเต็มเลยระยะทาง110เมตรไปให้เร็วที่สุดครับเจแปนประจำที่ครับสนามนี้เขาเคยได้แชมป์ประเทศไทยนะครับแต่วันนั้นไม่เคยจับเวลาแต่ตอนนี้จะทำให้เร็วที่สุดครับไปแล้วครับนี่คือไถเต็มที่ครับคือบางจังหวะไถไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นเนินนะครับโอ้โหแล้วดูการเทโค้งครับนี่คือไปเต็มที่ครับคือเราท้าทายเจแปนว่าขอให้ไปเร็วที่สุดเท่าที่จะไปได้ครับเร็วมากนี่คือเร็วจริงๆครับดูขาเขาดิความคล่องตัวครับพอจังหวะพื้นราบจะไถได้ครับแล้วเจแปนก็เข้าเส้นชัยครับเวลาที่ทำได้คือ 30.96 วินาทีครับท่านผู้ชมครับคือเขาไม่รู้ครับว่าเราบิ้วเขาว่าเจแปนไปเร็วๆไปเร็วๆไปเร็วๆเขาไปเร็วสุดเลยครับแล้วเพื่อจะท้าว่าให้เร็วกว่านั้นอีกโอ้โหเจแปนหวังซะแล้วและนี่คือโจทย์ที่เราท้าทายเจแปนครับทีมงานก็เลยกำหนดโจทย์บางอย่างเพื่อท้าทายเจแปนครับเราแบ่งจุดต่างๆออกเป็นส่วนครับเมื่อสักครู่น้องใช้เวลาเกือบ31วินาทีต้องการครับลองดูนะครับไล่มาเรื่อยๆนะครับจุดแรก5วิจุด2อีก5วิก็เป็น10วิจุด35จุด4 20จุด5 25จุดสุดท้ายก็30วิเราแบ่งออกเป็น6จุดด้วยกันเจแปนต้องเร็วกว่า30วินี่คือเรื่องแรกคือเร็วกว่าเดิม1วิแล้วเงื่อนไขที่2เนี่ยถ้าลองเดาว่าจุดไหนเป็นจุดที่น้องไปถึงก่อนลูกโป่งแตกก็คือเร็วกว่า5วิอ่ะฮะครับต้องเลือกให้ถูกนะครับครับถ้าเลือกแล้วจุดนั้นน้องช้ากว่าลูกโป่งท่านถูกทำโทษครับว่าเหี้ยเลือกเลยได้มั้ยฮะตอบก่อนได้เปรียบนะครับครูง้อเลือก3 3ค่ะผมมาที่4ครับพี่ป๋องว่าที่4ครับพี่หอยว่าจุดไหนครับ1ครับ3 4 1ครับทีมงานครับมาเลยครับมาอีกแล้วลูกโป่งเนี่ยเพลินอีกแล้วโอ้ยมันจะซื้อไว้เยอะได้ไงลูกโป่งเนี่ยเออพูดง่ายๆคือจุดที่ท่านเลือกเนี่ยน้องต้องเร็วกว่าลูกโป่งนะค่ะถ้าน้องช้ากว่าลูกโป่งเนี่ยจุดที่ท่านเลือกครับถูกลงโทษนะคุณเลือก3พี่ป๋องเลือก4ใช่ครับพี่หอยเลือก1ไปดูกันนะครับเวลารวมต้องเร็วกว่า30วิจับเวลาครับไปแล้วครับจุดแรกพี่หอยนะครับจุดแรกอุ๊ยไม่แน่ใจครับจุดแรกไม่แน่ใจนะครับจุดที่2โอ้เร็วกว่าแน่ๆครับจุดที่ของคุณง้อนะครับเย้เร็วกว่าครับเข้าโค้งแล้วครับจุดของพี่ป๋องจุดที่4ป๋องก่อน20พี่ต้องดูใหม่ครับจุดที่4ไม่แน่ใจครับจุดที่5ต้องเร็วกว่าเยอะครับและจุดสุดท้ายจุดที่6ครับโอ้โหแปดเอง28แปดเองโอ้ยเยอะกว่า30อีกอ่ะ
คือตอนนี้เนี่ยแน่ๆเนี่ยจุด3ของครูเราชัดเจนว่าไม่ต้องดูภาพ VAR ครูเนี่ยน้องเร็วกว่าแน่ตอนนี้ที่ผมไม่แน่ใจมี2จุด คือจุด1กับจุด4ทีมงานครับผมขอดูจุด4ก่อนได้ไหมครับจุดของพี่ป๋องดู VAR ของพี่ป๋องก่อนว่าจุดนั้นน้องเร็วหรือช้ากว่าลูกโป่งภาพมาเลยครับจุดที่4ถ้าล้อเหยียบเลยเนี่ยก็ถือว่าได้นี่คือน้องถึงเส้นก่อนถ้าแบบนี้คือน้องเร็วกว่าลูกโป่งพี่ป๋องรอดครับโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณแม่เจแปนคือของพี่หอยกันเอ๊ะทำไมคืออันสี่ก่อนนะทำไมนะเขาเลี้ยงข้อมูลจากอ๋อต้องถอยไปใช่ใช่เข้าใจแล้วขอบคุณมากเลยขอดูจุดหนึ่งขอดูจุดหนึ่งสบายเลยขอดูจุดหนึ่งสบายจุดหนึ่งขอสัมผัสล้อครับขอสัมผัสล้อโอ้โหโอ้โหพอดีหยุดท่านการครับคือน้องอ่ะมาถึงก่อน5วิถึงก่อน5วิพี่เอาข้อเท็จจริงเลยมั้ยเอาข้อเท็จจริงเลยนะทีมงานกดเร็วไปกดเร็วไปคือเขาดูเวลาแล้วเขากดเร็วไปเอาที่ไหนก็ได้ให้ที่คุณไปผมไม่เคลียร์ได้อยู่แล้วเดี๋ยวพี่คุณมาเคลียร์หน่อยมาเคลียร์หน่อยเนี่ยนะคือน้องน่ะเร็วกว่า5วินี่ๆเนี่ย 4.9 พี่คุณน่ะกดคือพี่คุณกดให้ลูกโป่งแตกก่อนถูกมั้ยใช่นั่นในความจริงน้องเร็วกว่าลูกเร็วกว่าลูกโป่งไหมน้องเร็วกว่าครับแต่ว่าลูกโป่งแต่ก่อนเพราะกดเร็วไปหน่อยกดเร็วไปหน่อยแสดงว่าน้องกับผ่านมานี่แต่จับพี่ผมจับพี่หอยถอยไปอันนี้แฟร์อันนี้แฟร์ป่ะผมว่านี่แฟร์นี่เราเคลียร์เนาะอันนี้แฟร์แล้วจะถามนะที่พี่ก็เป็นที่หนึ่งในทีมงานผมร่วมรับผิดชอบด้วยผมแตกก็สอบโอ้ยแล้วดูสิเสียสละเนาะพร้อมครับร่วมด้วยร่วมรับผิดชอบด้วยคือน้องน่ะผ่านภารกิจทีมงานคุณกดพลาดไปหน่อยกรรมการก็ไม่มีใครผิดพลาดถ้าผิดพลาดเป็นของรายการโอ้ยแสบหูเลยดิต้องขออภัยน้องเจ็บแปนด้วยทำให้งงๆขออภัยพี่หอยด้วยจนนี้น้องผ่านน้องการครับนี่คือแชมป์อาเซียนนะครับจักรยานขาไถหรือว่าบาลานซ์ไบค์ทั้ง3ท่านรู้สึกไงกับน้องเจแปนครับเจแปนเก่งมากเลยขอบคุณมากๆที่ไปทำชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะครับก็ขอให้หนูสนุกกับมันนะลูกนะแล้วก็ใช้มันเนี่ยดูซิร่างกายหนูแข็งแรงมากเลยใช้ความสิ่งที่หนูสนใจมาทำให้หนูสนุกแล้วก็พัฒนาทักษะต่างๆในชีวิตของหนูให้มันมากขึ้นนะลูกนะขอบคุณครับขอบคุณครับท่านครับความฝันที่เจแปนมาทุกประเทศเนี่ยเขาอยากได้หุ่นยนต์ที่เขาชื่นชอบเป็นขวัญใจของเขาครับนี่คือความฝันของเจแปนครับทั้ง3ท่านครับพวกเราจะมอบพลังไนโตรแมนให้พวกเรา3คนให้ผ่านเจแปนครับพี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวความรักของเราที่รักในกีฬาจักรยานขาไถและความสามารถของเจแปนที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยรวมทั้งความฝันของเจแปนให้พี่ๆรองท้านักเรียน SCS ทราบพี่ๆเขาชื่นชมในเจแปนมากลูกเขารู้แล้วว่าเจแปนอยากได้อะไรและให้พี่ๆซุปเปอร์เทนเตรียมสิ่งนี้ให้เจแปนครับหันไปมองด้านนั้นลูกเดือนหน้า49ครับพี่ๆทีมงานครับขอความฝันให้น้องเจแปนจากพี่ๆรองท้านักเรียน SCS ครับแหวนแมนหมดเลยเจแปนพร้อมไหมครับพร้อมครับหันมามองได้แล้วลูกเย้ใกล้ๆนี่คุณใกล้ๆนี่ขอบคุณมากใช่ไหมครับที่อยากได้ใช่ครับนี่มีหลายกล่องเลยให้เจแปนไปเล่นกับพี่กับเพื่อนนะครับไม่ใช่แค่ตรงนี้นะครับเจแปนยังมีทุนการศึกษาให้เจแปนด้วยจากพี่ๆรองท้านักเรียน SCS รวมมูลค่าวันนี้ 20,000 บาทให้น้องเจแปนครับและทีเด็ดพิเศษสุดให้เจแปนนี่ก็ยังอยู่ในภวังค์นึงเลยโอ้บันเทิงมากชอบตัวไหนสุดลูกหลายตัวนี้เลยชอบหลายตัวเลยเนาะให้ของแถมเพิ่มได้มั้ยลูกได้มั้ยได้มั้ยเจแปนไปยืนที่เดิมก่อนลูกยืนที่เดิมก่อนพี่ซุปเข็นนี้ให้เจแปนดูด้วยเจแปนจะได้สนุกกับมันเนาะพี่ๆทีมงานครับ
พี่ซุปขอความฝันพิเศษจากพี่ๆรองเท้านักเรียน SCS ให้น้องเจแปนครับแฟนครับหันมามองได้แล้วลูกนี่มาดูใกล้ๆครับนี่คือรองเท้านักเรียน SCS 3ลายการ์ตูนใหม่สดใสลูกน่ารักมากเลยมีรุ่น Magic Cat แมวน้อยแสนสนที่เล่นทาเลนต์นะครับแล้วก็มีรุ่น Baby Pop Line เด็กหญิงมีความน่ารักสดใสร่าเริงครับและที่เจแปนใส่อยู่ลูกรู้ไหมรุ่นอะไรครับถูกต้องลูกรุ่นไนโตรแมนครับหุ่นยนต์ทรงพลังชอบความท้าทายให้เจแปนเลือกผู้ที่ชอบแล้วก็แบ่งปันให้พี่ๆเพื่อนๆด้วยนะลูกเจแปนชอบไนโตรแมนเนาะมีเพื่อนที่เป็นผู้หญิงไหมลูกมีเนาะฝากแบ่งปันเพื่อนๆด้วยนะครับขอบคุณพี่ๆ SS ยังลูกขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับทั้งหมดนี้มอบให้เจแปนจากพี่ๆรองท่านนักเรียน SCS ครับขอบคุณใจด้วยอาทิตย์นี้อันจิ๋วบาลานไบค์ของเราแชมป์อาเซียนครับน้องเจแปนครับเย้ถึงไหวไหมเนี่ยลูกเขาน่าอยากเห็นหุ่นยนต์ลูกก็อยากไปแล้วหุ่นยนต์ช่วยเขาหน่อยอีกครั้งนึงเขาก็มองไม่อยู่เลยอ่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายครับเจแปนบายลูกนะไม่ได้สนใจเท่าไหร่ละบายจะไปเล่นละช่วงงานครับรองเท้าด้วยมี SCS วันนี้เรามีแจกแฟนๆรายการด้วยนะที่แฟนเพจของซุปเปอร์เทนซุปเปอร์จิ๋วนะครับแจก20คู่มีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันนะครับเกมของเราง่ายมากครับแจก20คู่ครับเดี๋ยวขอดูตัวอย่างนะครับนี่มาไอ้ยา3แบบนี้นี่3สีน่ารักเมจิกแคทครับเมจิกแคทนี่ขอแบบแมวน้อยอะไรนะแมวน้อยแสนโตแมนเนี่ยวันนี้เรามาแจกนะครับ20คู่นะครับที่แฟนเพจของเราซุปเปอร์เทนซุปเปอร์จิ๋วครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายแบนใจอายุ9ขวบเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนไซโยกใหญ่จังหวัดกาญจนบุรีครับไบรอันลูกครึ่งอะไรลูกลูกครึ่งอังกฤษครับอังกฤษคุณพ่อคุณพ่อเป็นอังกฤษหรือคุณแม่เป็นอังกฤษพ่อครับคุณพ่อแล้ววันนี้มากับใครลูกมาพ่อแม่และก็น้องครับน้องผู้หญิงผู้ชายครับผู้หญิงครับชื่ออะไรจ๊ะเบียน่าครับเบียน่าเบียน่าอ๋อนั่นชื่อของเราใช่ไหมไบรอันจิลส์นั่นใช่ไหมฮะลูกอ๋อครับทำไมมีชื่อของตัวเองอยู่บนเสื้อด้วยล่ะมันนี้เป็นเสื้อที่แข่งได้เป็นแชมป์ครับว้าวแข่งอะไรแข่งอะไรมามอเตอร์คอสครับมอเตอร์คอสเป็นแชมป์เลยเหรอคะครับได้แชมป์อะไรเล่าให้ฟังได้ไหมลูกแชมป์อังกฤษครับไปแข่งที่อังกฤษครับในรุ่นอะไรลูกเล่าให้ฟังทีรุ่น 50cc ครับอายุไม่เกิน9ขวบได้ที่1ครับโอ้โหเฮ้ยขอบคุณมาอีกแล้วทำไมถึงเล่นกีฬามอเตอร์คอร์สล่ะครับก็เห็นพ่อกับพี่ชายเป็นนักแข่งครับอ๋อแล้วน้องเนี่ยจะให้เขาแข่งด้วยไหมไม่เอาค่ะกลัวไม่เคยล้มเคยเจ็บอะไรอย่างนี้บ้างไหมลูกคางแตกครับโอ้แล้วกลัวคิดแบบอยากเลิกเล่นไปเลยมีไหมไม่ครับทำไมครับชอบครับในอนาคตคิดฝันวางอนาคตไว้ยังไงลูกอยากเป็นแชมป์โลก MXGP และแชมป์ AMA ครับโอ้โหขอบคุณให้กำลังใจไว้ก่อนเลยเฮ้ยคนไทยใจร้ายวันนี้ครับมาทุกประเทศความฝันอยากได้อะไรครับแม่อันอยากได้เปโดให้น้องครับเปโดของเล่นอ่ะให้น้องทำไมอ่ะทำไมถึงมาให้น้องอ่ะรักน้องรักน้องนะครับโอ้พี่ชายที่น่ารักมากเลยเอาล่ะอยากดูฝีมือแล้วอยากดูวันนี้พร้อมไหมลูกพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะเชิญครับสวัสดีครับ Hi Brian Yeah Okay Bye เด็กอินเตอร์นะได้ไหมไม่ได้โอเคเข้าใจท่านคณะกรรมการครับมอเตอร์คอร์สเนี่ยเป็นการแข่งขันที่ค่อนข้างหวาดเสียวนะครับเพราะว่ามันจะมีในจังหวะที่มันต้องเหินตัวลอยตัวจำลูกจำเนิน
ใช่หนูเข้าใจใช่ไหมฮะใช่ใช่ถูกต้องมันจะมีเนินใช่ไหมลูกต้องลอยตัวต้องอะไรต่างๆดังนั้นเนี่ยที่เหมาะสมแล้วเนี่ยควรจะต้องไปที่สนามแข่งขันของเขาเราก็เลยไปบันทึกภารกิจล่วงหน้าที่สนามฝึกซ้อมของไบรอันครับไบรอันลูกข้างๆพี่โก้เลยครับนี่รอด้วยท่านกรรมการครับเดี๋ยวจะพาไปที่สนามฝึกซ้อมของน้องไบรอันครับทีมงานครับขอสัญญาณภาพครับที่นี่คือสนามฝึกซ้อมโมโตครอสของไบรอันนะครับจังหวัดกาญจนบุรีครับเรามีเจ้าหน้าที่ดูแลด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วยนะครับปลอดภัยไว้ก่อนครับและนี่คือไบรอันครับมาสีหน้ามุ่งมั่นมากครับคุณพ่อไหมลูกใช่คุณพ่อนะครับอุปกรณ์ก็จะมีหมวกกันน็อกนะครับแล้วก็มีชุดเกราะนะครับแว่นตานะครับโอ้นี่มีสนับเต็มที่แล้วครับอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยนี่คือ6544ใช่ไหมลูกใช่นี่คือการอุ่นเครื่องนะครับนี่คือการวอร์มนะครับอุ่นเครื่องครับโอ้โหนี่ทำอะไรลูกถ้าชื่อภาษาอังกฤษคือ Health Kicker ขาหรือมือเมื่อกี้ขาขาใช่ไหมครับนี่เป็นช่วงการวอร์มเครื่องนะครับแล้ววอร์มนักกีฬาด้วยครับนี่ปล่อยมือครับปล่อยมือโอ้เวลาปล่อยมือนี่มันควบคุมรถยากไหมลูกไม่ครับต้องเอาขาหนีบอ๋อจังหวะที่เราเอาขาออกมือต้องทำไงลูกมือต้องจับมือจับแน่นนะลูกคือนักกีฬาต้องมั่นคงต้องรู้จังหวะเขาเนาะคือมันเหมือนต้องใช้กำลังเยอะมากเลยลูกแล้วหนูฝึกมือยังไงลูกออกกำลังมือแบบวิดพื้นอะไรแบบหรือเปล่าเพราะดูหนูเพราะมันกระแทกอย่างเงี้ยมันพร้อมหลุดแต่ผมรู้สึกเขาเป็นเด็กมีกล้ามนะครับหนูมีซิกแพคไหมลูกมีขออนุญาตได้ไหมลูกขออนุญาตโอ้โหเนี่ยทั้งพ่อลูกกะแล้วเนี่ยแล้วแขนลูกแขนเป็นไงครับขอดูกล้ามแขนได้ไหมลูกโอ้หนูออกกำลังอะไรบ้างลูกเพื่อเสริมให้เล่นกีฬานี้ดีอะก็มี push up sit up pull up อะไรพวกนี้นี่คือร่างกายนักกีฬาต้องแข็งแรงพอในการควบคุมรถใช่ไหมลูกใช่ค่ะเข้าสู่ภารกิจเลยนะครับโจทย์นี้จะเป็นโจทย์ที่ท้าทายหน่อยครับคือเขาเนี่ยเก่งแน่นอนในการควบคุมรถในการขับขี่รถแต่ว่าโจทย์ของซูเปอร์เทนเนี่ยมีบางอย่างพิเศษเพื่อท้าทายไบรอันครับทีมงานครับขอภารกิจครับทีมงานนำอุปกรณ์ที่เรานำเข้าจากต่างประเทศครับอีกแล้วนั่นก็คือลูกโป่งเรียกว่าอะไรนะรู้จักลูกโป่งไหมลูกรู้จักลูกโป่งครับลูกโป่งนี้นำมาทำไมครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังครับโอ้โหโจทย์นี้เราจะท้าทายไบรอันครับให้ไบรอันขี่รถมอเตอร์ไซค์มาแล้วขึ้นแรมป์จังหวะที่ขึ้นแรมป์รถมอเตอร์ไซค์จะลอยครับแล้วจังหวะที่ลงต้องพอดีกับลูกโป่งโอ้โหต้องเหยียบให้แตกนี่แหละใช่ครับไม่ใช่แค่โดนแล้วต้องแตกด้วยต้องตกมาโดนลูกโป่งปลอดภัยใช่ไหมคะไม่มีความขอบคุณที่ครูง้อถามครับว่าตรงนี้เราทดลองหลายครั้งโดยผู้เชี่ยวชาญแล้วว่าตรงนี้ไม่อันตรายสำหรับน้องถ้าหนูมอเตอร์ไซค์หล่นลงมาแล้วโดนลูกโป่งเนี่ยเราจะเสียหลักไหมลูกไม่ค่ะเพราะว่าน้ำหนักของรถนะครับแล้วก็มือเขาแข็งมากบรานลูกความยากของโจทย์นี้สำหรับเราคือยังไงครับมันเวลาโดดมันแบบจะกะไม่ถูกบ่อยครับโจทย์เนี้ยครับมันยากให้โอกาสไบรอัน3ครั้งมีโอกาสทำสิ่งนี้3ครั้งด้วยกันพวกเราครับขอกำลังใจกับไบรอันด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณลูกนะครับท่านเตรียมพร้อมครับพี่ทีมงานเตรียมให้สัญญาณครับไปแล้วครับเร่งเครื่องมาครับขึ้นเนินแรกครับแล้วกำลังจะขึ้นแรมป์ครับไปแล้วโดนไหมโดนไหมอ่ะโดนดิดูภาพช้านะครับโดนหรือเปล่าครับโอ้โหจังหวะที่ลงมาโดนไหมครับลงก่อนครับนี่คือครั้งแรกคือยังไงลูกเราเหินสั้นไปครับแล้วพอผ่านครั้งแรกไปแล้วไบรอันวางแผนยังไงลูกในการทำธุรกิจครั้งต่อไปก็ต้องโดดไกลกว่านี้การโดดไกลขึ้นต้องทำยังไงลูก
ปิดแรงอ๋อต้องแรงขึ้นต้องแรงก็มีแรงขึ้นใช่ไหมลูกใช่แสดงว่าแรงขึ้นก็จะมีความเร็วส่งใช่ไหมลูกใช่แล้วมันจะสูงขึ้นได้ไหมลูกสูงขึ้นสูงขึ้นและไกลขึ้นด้วยนะครับนี่คือโอกาสครั้งที่2นะลูกนะพี่ๆทีมงานครับขอชมโอกาสครั้งที่2ของแบรนด์ครับโอ้โหเท่จริงๆสวยงามมากอ่ะจังหวะลงโอ้โหโอ้โหสำคัญมากครับยอดเยี่ยมมากครับโอ้โหโอ้โหสวยมากโอ้โหพอดีครับเลยพอดีครับเก่งมากเลยจ่าเก่งมากเลยคือจริงๆในการขับขี่เขาถือว่าสวยงามยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะครับแต่ตรงนี้มันยากเอาไปอีกโจทย์หนึ่งลูกโจทย์เมื่อสักครู่นี้เป็นโจทย์ความแม่นยำโจทย์ต่อไปก็เป็นเรื่องความแม่นยำและจังหวะที่ต้องพอดีเป๊ะครับพี่พี่ทีมงานครับขอภารกิจสุดท้ายครับโจทย์นี้มีโดรนด้วยครับทีมงานจะทำอะไรครับเรานำโดรนมาบินขึ้นในแนวดิ่งครับและติดผ้าสีส้มนี่ครับอุ้ยท่านกรรมการครับลองเดาภารกิจครับเขินแล้วจับแล้ววางแล้วกระตุกผ้าเขินแล้วกระตุกผ้าใช่ครับคืออย่างนี้ฮะโดรนเนี่ยจะทำหน้าที่ของเขาไรอันก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเองครับเมื่อเริ่มเข้าสู่ภารกิจการแข่งขันเนี่ยโดรนจะบินขึ้นในแนวดิ่งขึ้นไปตรงๆครับแล้วไรอันเนี่ยระยะทางจากจุดที่ไรอันอยู่นะครับไปที่จุดนั้นนะครับแถวๆแล้วเนี่ยประมาณ50เมตรไบรอันใช้เวลาประมาณ 8-9 วินาทีครับโดรนจะใช้เวลา 8-9 วินาทีนี่ครับบินขึ้นไปตรงๆครับระยะทางประมาณ9เมตรจากพื้นนั่นหมายความว่าไบรอันต้องเขินขึ้นไปที่ความสูงประมาณ9เมตรแล้วดึงผ้าให้ได้เป็นจังหวะพอดีเดียวกันเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ครับดึงผ้าแล้วมือมันก็ต้องออกมาจากคันเร่งหรือว่ามือข้างนึงจับครับมือข้างนึงจับแฮนด์มือข้างนึงคือจับผ้ากระตุกผ้ากระตุกผ้าคืออย่างนี้ข้อมูลที่รายการได้จากคุณพ่อคือค่าเฉลี่ยในการเหินของน้องไบรอันเนี่ยประมาณ8เมตรความสูงประมาณ8เมตรดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเขาต้องสูงขึ้นนิดนึงแต่เขาเคยทำได้ครับ9เมตรเขาเคยทำได้9เมตรไบรอันครับมันยากครับยากรายการให้โอกาส3ครั้งนะลูกนะทุกคนครับขอกำลังใจไบรอันด้วยครับขอบคุณลูกขอบคุณครับทีมงานครับขอภารกิจไบรอันครับมาแล้วครับลอยตัวมาแล้วครับกำลังจะขึ้นแล้วครับแล้วโดรนก็ไปแล้วจับปุ๋ยนี่เดียวครับโอ้ยเนี่ยครับคือโดนเขาขึ้นไปสูงกว่าความสูงไบรอันครับโอกาสครั้งแรกยังไม่ได้นะครับสวยอ่ะจังหวะขึ้นไปครับไม่ทันความสูงของโดนครับโอ้โหลมเดียวครับลมมันพัดไปด้วยลมด้วยลมด้วยใช่ฮะมีเรื่องลมด้วยครับลมมันพัดปลายผ้าไปอ่ะครั้งแรกยังไม่ได้นะครับท่านกรรมการเห็นใช่ไหมครับว่ามันนิดเดียวคืบเดียวลมมันพัดปลายผ้าตลอดขึ้นไปเลยไบรอันครับครั้งแรกที่เราทำเนี่ยเราเห็นว่าทำไมถึงยังไม่ได้ลูกเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเขาขึ้นเร็วเกินครับอ๋อโดรนเร็วกว่าที่เราไปใช่ไหมลูกดังนั้นครั้งต่อไปไบรอันจะทำยังไงลูกก็ต้องมาเร็วกว่านี้ความเร็วถ้ามีความเร็วมากขึ้นเราจะสูงขึ้นได้ไหมลูกได้ครับแล้วความสูงที่เราเห็นนะลูกเราคิดว่าเราไปถึงไหมถึงครับมั่นใจขนาดไหนลูกกี่เปอร์เซ็นต์ลูก 100% ทำได้นะสู้ๆนะครับสู้ๆลูกโอกาสครั้งที่2ของไบรอันครับทีมงานครับมาเลยครับ
โรนกับไบอันนะครับเริ่มเข้าสู่ภารกิจครับและรอจังหวะขึ้นแล้วครับโยนไปเรื่อยๆครับโอ้โหได้ว่ะโอ้โหเต็มมือครับโอ้โหดูจังหวะขึ้นครับเต็มครับโอ้นี่ขึ้นสูงมากนะนี่ขึ้นสูงผมไม่สักครู่นะครับโอ้โหนี่ขึ้นลอยอยู่นะครับขนาดอยู่มุมนี้จริงสวยจริงๆครับท่านกรรมการครับเขาเนี่ยขึ้นไปสูงประมาณ9เมตรจากชั้นล่างสุดนะครับแต่ว่าในการออกแบบสนามนะครับเขามีเนินรับเวลาลงมาเนี่ยไม่ได้ลงมาจากความสูง9เมตรมากระแทกก็ประมาณสัก3เมตรเงี้ยประมาณ3เมตรเข้าใจครับแต่ว่าถามครูสิแค่เราดูเราดูแทนสายตาเราอ่ะพี่ตุ๊บตอนที่เราเป็นกล้องโกโปรอ่ะตอนที่น้องจำไปแล้วคว้าพระหนุ่มเสี่ยวท้องน้อยยังไงไม่รู้วิวเสี่ยวท้องน้อยแบบว่าไงไม่รู้แต่เนินนี้เขาขึ้นประจำนะครับแม่ครับโจทย์นี้เป็นไงลูกสนุกไหมสนุกครับภูมิใจไหมภูมิใจเก่งมากลูกเก่งมากลูกแม่ครับเก่งมากครับตรงกลางเวทีลูกเก่งครับโอ้โหท่านกรรมการครับนี่คือเด็กที่คุณพ่อคุณแม่เชื่อมั่นเปิดโอกาสให้ลูกได้เรียนรู้น้องจึงพร้อมจะเติบโตขึ้นมาอย่างเต็มเปี่ยมไปด้วยศักยภาพครับทั้ง3ท่านรู้สึกยังไงกับน้องไบรอันครับคือพัฒนาการของเด็กเนี่ยต้องอาศัยความเชื่อมั่นจากพ่อแม่สูงมากนะคะเพราะถ้าเกิดพ่อแม่ไม่เชื่อมั่นในลูกเนี่ยจะอันนั้นอย่าลูกอันนี้อย่าลูกเด็กอะค่ะจะเรียนรู้และเติบโตทุกครั้งที่เขาเผชิญกับปัญหาอย่างวันนี้ที่เราเห็นในไบรอันคือพอไบรอันไปรอบแรกไม่ได้เขาคำนวณเลยสมองเขาพอเจอจุดท้าทายปุ๊บเขาคำนวณแล้วเขาแก้ปัญหาทันทีอันนี้ต้องชื่นชมไปทางครอบครัวด้วยแล้วก็ชื่นชมหนูมากๆลูกที่มีความกล้าหาญฝึกต่อไปนะลูกเอาให้มันดีไปให้สุดครูจะคอยเชียร์วันที่หนูไปเป็นแชมป์โลกนะลูกนะขอบคุณค่ะคณะกรรมการครับความฝันที่พาไบรอันมาซุปเปอร์เทนวันนี้ครับก็คืออยากขอของขวัญให้น้องครับอยากขอเพลโดครับทั้ง3ท่านครับนี่คือความฝันของไบรอันครับอยากได้ของขวัญไปให้น้องเรา3คนให้พาครับขอบคุณครับไบรอันลูกที่สุดของเราความสามารถของเราความมุ่งมั่นความตั้งใจในการฝึกซ้อมและความฝันที่เราอยากจะมอบให้กับน้องให้พี่ๆผลิตภัณฑ์โครโมทราบพี่ๆเขาดีใจมากและเตรียมสิ่งนี้ให้กับไบรอันไปมอบให้น้องลูกหันไปมองด้านนั้นครับเอามือปิดตาไว้ครับพี่ๆทีมงานครับขอความฝันของไบรอันด้วยครับเยอะเกินไปแป๊บนึงนะไบรอันโอ้โหหันมามองได้แล้วครับนี่โอ้ยกันครับผมรู้สึกว่านี่คือรอยยิ้มที่ชัดเจนมากสำหรับไบรอันในวันนี้นะครับใช่ครับนี่ใช่ไหมลูกที่ใช้เบียน่าใช่ทำไมถึงอยากให้เบียน่าลูกเพโดก็น้องไม่ค่อยมีของเล่นครับนี่คือความตั้งใจที่อยากให้เบียน่านะลูกนะแล้วก็ดูของแถมสิลูกพี่ผลิตภัณฑ์โคโดโมมีตรงนี้ให้ด้วยให้ไบรอันไปเล่นกับพี่ชายพี่โบอิ้งนะลูกนะอุปกรณ์ซ้อมมวยเพื่อสุขภาพร่างกายนะครับแล้วก็มีนี่ครับหน้ากากแมสซูเปอร์จิ๋วซูเปอร์เชนมอบให้หนูเพื่อสุขอนามัยนะลูกนะไม่ใช่แค่ตรงนี้นะลูกยังมีทุนศึกษามอบให้ลูกด้วยจากพี่ผลิตภัณฑ์โคโดโมรวมมูลค่าวันนี้นะครับ 25,000 บาทจากผลิตภัณฑ์โคโดโมครับไม่ใช่แค่นี้ลูกพี่ผลิตภัณฑ์โคโดโมมีของแถมพิเศษด้วยจะเป็นประโยชน์มากกับเรา3พี่น้องลูกหันไปมองด้านนั้นครับเอามือปิดตาไว้ลูกของแถมพิเศษลูกพี่ทีมงานครับขอของแถมพิเศษครับจากพี่ผลิตภัณฑ์โคโดโมครับว้าวหันมามองได้แล้วครับนี่ๆๆๆๆ
โอ้เยอะเลยผลิตภัณฑ์คุโนโมะชุดใหญ่ให้เราห่างไกลแบคทีเรียนะลูกวันนี้จัดเต็มชุดใหญ่เลยคิดว่าเบียน่าจะชอบไหมลูกมีข่าวจะบอกหนูอย่างนึงลูกตอนนี้เบียน่านอนหลับอยู่ครับเบียน่าหลับไม่เห็นของเลยแต่หลังจากรายการออกอากาศหลังจากที่คลิปออกออนไลน์เบียน่าได้ชมแน่นอนอยากให้ไบรอันบอกความรู้สึกในใจที่มีต่อน้องสาวที่เรารักมากๆอยากจะบอกอะไรกับเบียน่าเชิญเลยลูกเบียน่าพี่แบนทำได้แล้วนะครับรักน้องมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับเป็นเด็กที่พูดน้อยเก่งมากและยิ้มได้มีความสุขที่สุดขอบคุณที่มาซุปเปอร์เทนวันนี้นะลูกนะให้เราเห็นความสามารถและเห็นความรักที่ไบรอันมีต่อน้องที่หนูรักที่สุดขอบคุณมากนะครับอัจฉริยะพันจิ๋วมอเตอร์คอร์สของเรานะครับน้องไบรอันครับขอบคุณครับยิ้มหล่อให้ดูหนึ่งทียิ้มก่อนยิ้มหล่อก่อนเห็นไหวไหมเนี่ยหนักเหมือนกันนะลองดูลูกท่านคณะกรรมการครับอธิบายเรื่องโจทย์นิดนึงโจทย์ก็คือว่าเราประยุกต์จากความสามารถที่เขามีแล้วก็ทุกโจทย์เนี่ยซ้อมหลายรอบโดยผู้เชี่ยวชาญปรึกษาหลายรอบปรึกษาคุณพ่อว่าเป็นไปได้ไหมคุณพ่อก็บอกว่าความยากคือความแม่นยำส่วนเรื่องความเสี่ยงเนี่ยน้อยมากเดินเอียงอายมาเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อมินีสิตาวีลิมนันทลักษ์อายุ14ปีค่ะวันนี้มากับใครคะมากับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ยายค่ะตื่นเต้นใช่ไหมค่ะสะบัดสะบัดหน่อยทำไงสะบัดสะบัดหน่อยก่อนทำก่อนนี่ทำตามครูทำตามครูทำพร้อมกันเออไปเนี่ยเราสามคนทำพร้อมกันหนึ่งสองสามเอาข้างบนโอ้โหนี่ขนาดเราทำขนาดนี้สะบัดยังเก่งอ่ะตัวเช่นนี้มีความลับโย่อยู่ในตัวโย่โย่เออมินนี่ขาวันนี้จะมาโชว์อะไรลูกขับโกคาร์ทค่ะขับโกคาร์ทขับไอ้รถเล็กรถเล็กๆนะค่ะโกคาร์ทนะขัดแย้งกับบุคลิกมากขัดแย้งย้อนแย้งมากไม่ใช่ไม่ใช่ทายเป็นสารตุ๊กตาให้มันดูเรียบร้อยไปเลยหนูกลับทายเป็นแบบว่าน่าจะเก่งเกี่ยวกับเรื่องคณิตหรือวิทยาศาสตร์หรืออะไรเงี้ยอ๋อมาเล่นสแต็กไม่ใช่โกคาร์ทโกคาร์ทไปเริ่มเล่นได้เลยพ่อเป็นนักแข่งรถอยู่แล้วค่ะแล้วก็แบบเขาก็ชวนไปขับแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้อยากขับนะแบบตอนเด็กกลัวความเร็วอะไรอย่างนี้อ๋อเหรอใช่แต่ว่าตอนนั้นเพื่อนพ่ออยากให้พ่อไปสอนลูกเขาหนูก็เลยพ่อก็บังคับให้หนูตามไปแล้วก็ขับเล่นแล้วก็รู้สึกชอบเราไม่กลัวแล้วเหรอตอนนั้นอ่ะก็กลัวกลัวอยู่ค่ะแต่ว่าพอขับไปก็ชิวๆมันดีถามดีกรีของคุณพ่อหน่อยคุณพ่อเป็นนักขับระดับไหนฮะโทษทีก็เป็นแชมป์ประเทศไทย9สมัยค่ะโอ้โหคุณพ่อเสียใจนะ9สมัยคุณพ่อชื่ออะไรครับชื่อเกรียงไกรลิมนันทลักษ์ค่ะนี่ก็คือคุณพ่อเกียงของน้องมินนี่ซึ่งเป็นอดีตนักแข่งรถที่ฝีมือไม่ธรรมดามีดีกรีแชมป์ประเทศไทยถึง9สมัยโดยแบ่งเป็นแชมป์โกคาร์ท3สมัยและแชมป์รถยนต์ทางเรียบ6สมัยเรียกได้ว่าน้องมินนี่เป็นลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆนะครับตอนแรกที่พ่อชวนเราไปเล่นเนี่ยตอนนั้นเราอายุเท่าไหร่ลูกอายุ7ขวบค่ะ7ขวบเองเหรอโอ้ยังเด็กน้อยอยู่เลยอ่ะโอ้มันก็น่ากลัวนะพูดถึงแล้วรถโคคาร์ทเสียงดังใช่มั้ยลูกเปล่าพ่อไปสนามรถยนต์เลยค่ะไปสนามรถยนต์เลยแล้วก็เสียงดังมากไม่ชอบตอนแรกจากไม่ชอบแว็บแรกที่เรายอมขับรถโคคาร์ทเนี่ยเราขับได้ยังไงลูกพ่อบังคับให้ขับเลยพ่อบังคับแล้วทำไมจนถึงมันมาชอบได้ยังไงเออจุดเริ่มต้นของการชอบมินนี่แบบก็พอลองไปขับก็เริ่มชอบเลยใช่ชอบอะไรในการขับโกคาร์ทคะลูกมันเร็วแล้วมันท้าทายแล้วมันก็มันแล้วพอหลังจากที่ชอบจนมาถึงวันนี้เล่นจริงจังแค่ไหนลูกจริงจังมากค่ะตอนพอเริ่มใหม่ๆพอเริ่มไปแข่งคือไปซ้อมทุกวันเลยอยากซ้อมอยากซ้อมด้วยอ๋อใจมันรักไปแล้วเนาะแข่งที่ว่านี่ไปแข่งที่ไหนยังไงลูกก็แข่งทั่วโลกเลยค่ะฮ
แข่งทั่วโลกเลยเหรอมินนี่เดินทางไปแข่งทั่วโลกนี่แสดงว่าเขามีชมรมมีอะไรเป็นแบบชมรมโคคัสแห่งประเทศไทยมีไหมหรือไม่มีก็ตอนนี้เป็นทีมชาติประเทศไทยอยู่ค่ะว้าวเป็นทีมชาติตัวแทนทีมชาติไทยแล้วไปแข่งมาเป็นไงบ้างอ่ะก็ปีที่แล้วก็ได้มา3รางวัลภูมิใจมากได้รองแชมป์เอเชียแล้วก็ได้ไปแข่งที่ยุโรปแล้วได้รางวัล First Lady คือแบบผู้หญิงเก่งที่สุดในยุโรปว้าวไปยุโรปเลยนะเวลาเนี่ยตัวจริงเป็นแบบเนี้ยแบบเนี้ยนะกับเวลาอยู่ในรถโกคาร์ทเออช่วงนี้จะไม่ที่อยู่ที่อยู่เนี่ยจะต้องอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่แบบว่าคู่แข่งมาแบบข้างๆเราตอนนั้นข้างในเราคิดอะไรอยากรู้ก็ต้องแซงให้ได้อะค่ะอย่างงี้มั้ยฉันจะแซงเธอให้ได้นะคอยดูอย่างงี้ป่ะหรือแบบคอยดูอย่างเงี้ยเป็นแบบอินเนอร์เป็นแบบไหนกูอยากรู้มากเลยอะไม่รู้ไม่รู้ตัวเองเหมือนกันตอนนั้นมันอยู่ในมันลืมมันลืมแล้วรู้ตัวที่ชนะแล้วเคยขับแล้วแบบเกิดอุบัติเหตุไหมเออเนี่ยเคยค่ะขนาดไหนแบบสำหรับโกคาร์ทมันรุนแรงถึงขนาดไหนแบบคว่ำค่ะสองรอบเลยค่ะเหรอตอนแรกคว่ำก็ปีนกำแพงแล้วก็หมุนแล้วก็คว่ำแล้วมีใครเป็นอะไรไหมร่างกายบาดเจ็บไหมลูกไม่ค่ะคือเครื่องป้องกันมันก็เหมือนกับการแข่งรถทั่วไปเลยไม่กลัวเหรอคะหลังจากนั้นน่ะไม่กลัวก็ขับต่อค่ะก็ต้องอยากแข่งให้จบอะค่ะถามหน่อยตั้งแต่เราแข่งมาไม่นับถ้วยพ่อนะไม่นับของพ่อนะเรามีถ้วยเยอะไหมที่บ้านเนี่ย101แล้วค่ะเรียนหนังสือใช่ไหมลูกเรียนค่ะแข่งอย่างเดียวเลยค่ะไม่แม่คุณแล้วเวลาเราแข่งได้รางวัลมาเนี่ยเคยมีแอบอ้อนขอรางวัลพิเศษจากคุณพ่อคุณแม่บ้างไหมก็จะขอหมาขอสัตว์เลี้ยงอ๋อขอสัตว์เลี้ยงอยากเลี้ยงก็รอแล้วได้ไหมคะไม่ได้คุณพ่อคุณแม่บอกว่าไงคะเป็นภาระเราคงแบบต้องเรียนด้วยแข่งรถด้วยอาจจะไม่มีเวลาเลี้ยงถ้าไม่เป็นหมาเป็นสัตว์เลี้ยงอย่างอื่นได้ไหมลูกได้ค่ะเดี๋ยวพี่มีธรรมกอสอยู่อันนึงเดี๋ยวไปเลี้ยงลูกโอ้โหยุคไหนเนี่ยได้แล้วเคยได้ยินไหมลูกคุ้นหูไหมธรรมกอสโอ้ยเคยได้ยินนะเตชะบุญแล้ววันนี้ล่ะลูกมารายการความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรคะก็ขอหูฟังไปก็ได้ค่ะหูฟังไม่ขอหมาจากพี่ซุปไปเลยล่ะเขาไปซุปให้หมาแล้วตอนเนี้ยแม่ปฏิเสธไม่ได้พ่อปฏิเสธไม่ได้คือเอามาแล้วอ่ะแบกมาแล้วเดี๋ยวเขาก็เอาไปทิ้งอ่ะวายเอาไปหูฟังนะเอาหูฟังดีกว่าหูฟังก็หูฟังโอเคพร้อมไหมครับมินนี่ค่ะอ่ะเชิญค่ะสวัสดีลูกมินนี่สวัสดีครับท่านคณะกรรมการครับผมว่ามีเรื่องหนึ่งที่ทั้ง3ท่านยังไม่ทราบข้อมูลที่บอกว่าได้ถ้วย100ใบแล้วก็ได้รับการยกย่องที่ยุโรปเนี่ยท่านทราบไหมครับว่าประเภทที่น้องแข่งเนี่ยหนูแข่งกับผู้หญิงใช่ไหมลูกแข่งกับผู้ชายค่ะเขาแข่งกับผู้ชายครับเป็นรุ่นที่ไม่จำกัดเพศครับและได้ถ้วยมาเป็นร้อยใบโอ้โหโอ้โหอะไรอะเราคิดว่าน่าจะเป็นประเภทเหมือนกีฬาเหมือนวอลเลย์บอลเหมือนอะไรอย่างผู้หญิงกับผู้หญิงความเร็วของโกคาร์ทลูกคันที่หนูขับเนี่ยแม็กสปีดความเร็วสูงสุดเท่าไหร่ลูกร้อยเกือบ150 150ถือว่าเร็วนะสำหรับเร็วมากเร็วมากแล้วก็เห็นบุคลิกแบบเนี้ยแต่เมื่ออยู่ในสนามแข่งเนี่ยบุคลิกเป็นอีกแบบนึงเลยครับเดี๋ยวเรามาชมพร้อมๆกันทางนี้ลูกเชิญครับมาจับมือหน่อยช่วยร้อยใบโอ้โหมือโอ้โหนี่ไหนดูสิมือจับกับครูใครเอาน้ำแข็งมาโถงโถแม่คุณโถมือแฉะเชียวมือเปียกไปเนี่ยตื่นเต้นหรือเกรงลูกเกรงเกรงเกรงไม่ต้องเกรงลูกเพราะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้เป็นความสามารถที่เราบันทึกไว้ล่วงหน้าเราไปที่สนามแข่งขันโกคาร์ทครับทีมงานครับขอสัญญาณภาพด้วยครับนี่คือสนามโกคาร์ทมอเตอร์สปอร์ตแลนด์ครับนี่คือสนามที่สวยมากครับแล้วก็ทีมงานเราจัดเตรียมเจ้าหน้าที่นะครับดูแลเรื่องความปลอดภัยครับนี่คือรถของเราใช่ไหมครับเครื่องนี่ครับบุคลิกเปลี่ยนแล้วครับ
นี่คืออุปกรณ์ที่จะต้องสวมใส่นะครับโอ้โหเดียวสนามสวยมากครับและนี่คือภารกิจของเราครับสนามนี้ระยะที่เรากำหนดไว้คือ720เมตรนะครับและนี่คือภารกิจของน้องมินนี่ครับมาอีกแล้วโอลิมปิกเอาอีกแล้วอุปกรณ์จับเวลาครับท่านคณะกรรมการครับมินนี่ต้องขับรถ3รอบครับโดยที่แต่ละรอบจะมีเงื่อนไขเวลากำหนดครับรอบแรก27วินาทีครับรอบที่2 26วินาทีและรอบที่3 25วินาทีทำไมอ่ะต้องเร็วขึ้นครับรอบละ1วินาทีน้องต้องเข้ามาสู่จุดเส้นชัยก่อนลูกโป่งแตกความยากของโจทย์นี้คืออะไรลูกมันยากที่จะขับเร็วขึ้นภายในวิได้ค่ะพอแบบจับเวลามาเพื่อนๆแข่งกันนั้นเราเวลาเราจะห่างกันแค่จุดหนึ่งอะไรอย่างงี้คือไม่ถึงวิฮะเวลาชนะกันเนี่ยใช่มันเป็นเสี้ยววิแต่โจทย์เนี่ยครับเราท้าทายน้องมินนี่ต้องเร็วขึ้นรอบละ1วินาทีครับทีมงานครับเชิญครับเย้เท่มากเท่มากรอบแรกยังไม่จับเวลานะครับมาดูเส้นทางครับโอ้ยดูทักษะการเข้าโค้งครับถ้าเป็นผมเนี่ยไปโค้งนี้แหละตั้งแต่โค้งแรกแล้วโอ้ยตัวข้อมืออะไรต้องแข็งจังหวะเข้าโค้งเตรียมตัวนะครับจะเข้าสู่การจับเวลานะครับจับเวลาแล้วครับเวลาอยู่ทางซ้ายมือนะครับเวลาโอ้โหสูสีมากครับเฮ้ยท่านผู้ชมครับนิดเดียวเลยครับอุ้ยทันไหมทันอุ้ยนิดเดียวครับโอ้โหนิดเดียวครับนี่รอบ2นะครับนี่รอบ2ต้อง26วินะครับเร็วมากจังหวะเข้าโค้งนี่ความเร็วต้องน้อยลงใช่ไหมลูกถูกแล้วสนุกสากอุ้ยทันรอบ3ครับหกห้าสี่ว้ายสองโอ้โหโอ้โหโอ้โหเสี้ยววินาทีครับนี่คือโจทย์แรกครับแต่เรามีภารกิจอีกหนึ่งภารกิจครับต้องแข่งกับคนครับและคนนี้ครับเป็นนักแข่งโกคาร์ทที่เป็นผู้ใหญ่เป็นเพื่อนคุณพ่อมีฝีมือในระดับที่พอตัวเลยครับหนูรู้จักท่านนี้ไหมลูกรู้จักเก่งไหมครับเก่งค่ะเก่งมากครับแล้วก็เราบอกกับผู้ใหญ่ท่านนี้ไว้ว่าเต็มที่ไม่ต้องออมให้น้องมินนี่ได้ฝึกทักษะครับกติกาเราง่ายมากเราจะปล่อยตัวผู้ใหญ่ก่อน3วินาทีครับโอ้โหแล้วให้มินนี่1นาทีต้องขับแซงให้ได้โอ้โหมินนี่ก็คือต้องเอา3วินาทีนั้นกลับคืนมาครับครับโดยต้องทำภายในเวลา1นาทีเดียวโอ้โหท่านกรรมการครับความยากคือเหลี่ยมในการแซงเนี่ยต้องหาจังหวะหาเหลี่ยมให้ได้เพราะพี่ๆทีมงานบอกโจทย์นี้แล้วมินนี่ทราบว่าคู่แข่งคือใครเนี่ยความมั่นใจหนูเต็มร้อยหนูมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ลูก80ท่านผู้ชมครับหนูมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ลูก
80ใครเขามีความเชื่อว่าเขาจะทำได้คือเราเชื่อว่าเราจะทำได้ใช่ไหมลูกแต่โจทย์เราก็ไม่ง่ายทางคณะกรรมการครับไปชมพร้อมๆกันครับเอาใจช่วยมินนี่ครับท่านผู้ชมครับกำลังใจให้น้องด้วยครับเปิดหมวกไปมองครับทักทายกันครับยกนิ้วให้กันครับผู้ใหญ่ไปแล้วนะครับ3 2 1มินนี่ไปครับมีเวลา60วินาทีครับต้องตามให้ทันครับดูครับโอ้โหไกลอ่ะโอ้ยแต่มันโอ้โหเร่งเร็วจังเลยต้องย้ำนะครับว่าต้องทำได้ภายในเวลา1นาทีนะครับตอนนี้ผ่านไปแล้วเฮ้ยโอ้ยไม่ใกล้แล้วเออทิ้งอ่ะต้องมีจังหวะที่ต้องดึงระยะเข้ามาให้ได้ครับทิ้งอย่างนี้ถือว่าทิ้งอ่ะหรือ30วิครับนี่จะได้เปรียบเล็กน้อยตรงพื้นสนามกว่านิดนึงนะครับใกล้มือนิดนึงนะครับเหลือเวลา15วิครับใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้ว10วิสุดท้ายครับเวลาเหลือ8วิ7วิครับโอ้ยไปแล้วโอ้โหจังหวะนี้เลยโอ้โหทุเรียนไปเลยใจล้วนๆเลยโอ้โหนี่ทักษะสูงมากครับจังหวะโค้งครับออกมุมนอกเข้าโค้งในโอ้โหโค้งในเลยเข้าโค้งในเลยนี่คือแฟนตอนโค้งครับแล้วปาดหน้าเลยครับยอดเยี่ยมมากครับน้องมินนี่ครับนี่ลูกตรงกลางเวทีเลยครับมินนี่ครับความฝันสูงสุดของเรากับโกคาร์ทคือก็ไปขับฟอร์มูล่าค่ะฟอร์มูล่าแสดงว่าไม่ใช่โกคาร์ทแล้วไม่ใช่ค่ะโอ้นี่คือระดับโลกใช่ค่ะโอ้โหอายุเท่าไหร่ลูกที่ตั้งใจไว้ก็ไม่เกิน15ก็จะไปลองขับแล้วค่ะอีกกี่ปีละสองปีเดียวปีเดียวเหรอตอนนี้14เป็นเด็กที่มีเส้นทางชีวิตชัดเจนมากเพราะว่ามีคุณพ่ออยู่ในวงการนะครับแล้วก็คอยสนับสนุนท่านคณะกรรมการครับเด็กผู้หญิงเรียบร้อยแต่ว่าอยู่กับกีฬาความเร็วครับทั้ง3ท่านครับรู้สึกยังไงกับน้องมินนี่ครับมันเป็นผลลัพธ์ของการฝึกฝนเนาะพอเราฝึกมันซ้ำๆเนี่ยมันจะเข้าที่เข้าทางจนโอ้โหภูมิใจอ่ะภูมิใจแทนทั้งที่บ้านแทนคุณพ่อคุณแม่นะแล้วก็พวกเราคนไทยภูมิใจมากเลยรักษามาตรฐานด้วยการรักษาการฝึกฝนนะลูกคนที่ไประดับโลกได้เขาไม่เคยหยุดในการฝึกฝนตัวเองนะลูกทำต่อไปนะคะสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองครอบครัวแล้วก็ประเทศชาตินะคะขอบคุณค่ะท่านคณะกรรมการครับความฝันที่เขาอยากได้เนี่ยจริงๆเอาจริงๆเนี่ยที่คุยกับพี่ทีมงานคือจริงอยากได้ลูกหมาครับขอมากี่ปีแล้วนะลูกขอมา8ปีแล้วแปดปีแล้วครับแต่เขารู้ว่าคุณพ่อคุณแม่ก็รู้สึกว่าเขายังรับผิดชอบไม่ได้เขาก็เข้าใจวันเนี้ยเขาจึงอยากจะขอหูฟังทั้ง3ท่านครับนักแข่งรถระดับโลกในอนาคตมาขอหูฟังครับเราสามคนให้ผ่านแล้วมินนี่ลูกพี่ซุปจ้างเรื่องความฝันหนูความสามารถของหนูไปที่พี่ผลิตภัณฑ์โคโดโมกแล้วลูกพี่เขาให้สรรหาหูฟังรุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งทั้งคณะกรรมการครับมันจะต้องวัดหูด้วยมันจะเป็นคล้ายๆเอียร์ปลั๊กที่วัดเข้าไปในหูครับมินนี่เดินหน้าไปหน้า39ลูก39เอามือปิดตาไว้ทีมงานครับขออุปกรณ์มาวัดนิดนึงครับมินนี่ลูกเดี๋ยวพี่เขาขอใช้อุปกรณ์วัดก่อนนะลูกนะวัดขนาดหูก่อนโอเค76กี่นะ
เจ็บปะโอเคโอเคขอเชิญความฝันของน้องมินนี่เลยครับนี่คือหูฟังที่เราเตรียมให้กับลูกครับถ้าหนูพร้อมแล้วหูฟังรุ่นใหม่ล่าสุดนี่ครับลูกหูฟังเลยเป็นรุ่นใหม่ใช่ไหมเนี่ยตัวนี้ลูกไม่ใช่ของหนูลูกท่านคณะกรรมการครับเบื้องหลังครับทีมงานปรึกษาคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ทบทวนแล้วว่าลูกสาวคนนี้โตพอที่จะรับผิดชอบได้แล้วทางพี่ๆโคโดโมก็เลยติดต่อไปที่ฮีโร่ปอมร้านนี้เป็นร้านเพาะพันธุ์สุนัขจำหน่ายพันธุ์แท้เท่านั้นครับมีใบเพดิกรีรองรับสายพันธุ์จากสมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัขแห่งประเทศไทยครับเขาลดราคาให้ด้วยครับความฝันตรงนี้ที่ทางโคโดโมะมอบให้กับน้องมินนี่นะครับนี่รถพิเศษแล้วนะครับตัวนี้ครับนี่คือรถพิเศษแล้วนะครับ 20,000 บาทครับมินนี่แต่ราคาจริงด้วยอ่ะมากกว่านี้เยอะนะครับนี่คือทางร้านมอบให้มินนี่ลูกแต่มันจะไม่มีทางมาอยู่ในอ้อมอกอยู่ได้เลยถ้าคน2คนไม่เห็นพ้องต้องกันนั่นก็คือคุณพ่อและคุณแม่ท่านเห็นว่าหนูโตพอจะดูแลรับผิดชอบได้หนูอยากจะบอกอะไรกับท่านลูกขอบคุณค่ะยิ้มใจมากเลยหนูจะดูแลหมาให้ดีนะพี่นี่ชื่อพี่นี่ชื่ออะไรชื่ออะไรพี่จะถามว่าชื่ออะไรชื่ออะไรตั้งชื่อให้ลูกยังผู้ค้าผู้ค้าเหรอยังไม่รู้เลยค่ะตั้งชื่อให้ลูกหูฟังอัจฉริยะพันจิ๋วเจ้าความเร็วของเราครับน้องมินนี่ครับโอ้มันเหมาะคาแรคเตอร์ใครคาแรคเตอร์ใครกันโอ้อยากได้ขึ้นมาเลยปอดทั้งคืนอ่ะวันนี้นอนด้วยกันอ่ะเวลตาเขานะเวลตาเขาแบบตอนที่เห็นนี่แบบตะลึงมากก็เป็นอีกวันหนึ่งที่น้องน่าจะมีความสุขมีครับหนูมีความสุขมากกับการรอคอยใช่8ปีอ่ะครูต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะผมว่าคุณพ่อคุณแม่ชัดเจนมากว่าที่ผ่านมาเค้ายังเล็กอยู่เป็นไงร้องไห้เลยเหรอร้องไห้เลยเหรอดีใจมากไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องทําไมดีใจก็ร้องไห้มาตั้ง6ปีแล้วไงเนี่ยร้องมาตั้ง6ปีแล้วสมหวังแล้วได้แล้วคุณน่ารักมากเลยใช่ไหมใช่ไหมจะชื่ออะไรชื่อเดี๋ยวก็เดี๋ยวชื่อหูฟังไหมมันจะฉี่ก็ปล่อยมันฉี่เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวล้างมือใช่ไหมสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ